สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเฉลยการบ้านที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำในคลิปของวันที่8มกราคม2564ในหน้า197ถึง198ในข้อ4ใหญ่การแสดงวิธีทำครูมอบหมายให้นักเรียนทำ2ข้อนะคะลูกคือข้อ1และข้อ2เริ่มกันที่ข้อ1นะคะพ่อค้าขายผ้าห่มได้64ผืนราคาผืนละ375บาทนำเงินทั้งหมดไปซื้อปลอกหมอนราคาใบละ75บาทได้กี่ใบจากโจทย์ข้อนี้นะคะขั้นตอนแรกนักเรียนครูทราบแล้วว่าเราจะต้องใช้วิธีใดเพื่อหาคำตอบก่อนนะคะอันดับแรกเลยเราต้องหาว่าพ่อค้าเนี่ยขายผ้าห่มได้64ผืนราคาผืนละ375บาทนั้นจะได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะต่อไปขั้นที่2โจทย์บอกว่านำเงินทั้งหมดไปซื้อปลอกหมอนในราคาใบละ75บาทและโจทย์ถามต่อไปว่าจะได้กี่ใบนะคะเราก็มาดูวิธีทำที่ถูกต้องกันนะคะลูกเริ่มจากพ่อค้าขายผ้าห่มราคาผืนละ375บาทขายได้กี่ผืนคะ64ผืนเรามาดูว่าพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะพ่อค้าขายผ้าห่มได้เงินทั้งหมดนำ375มาคูณกับ64นะคะจะได้คำตอบคือ 24,000 บาทต่อไปนะคะนำเงินทั้งหมดไปซื้อปลอกหมอนในราคาใบละ75บาทโจทย์อยากจะทราบว่าจะได้กี่ใบเราก็มาดูนะคะนำ 24,000 บาทเนี่ยนะคะมาหารด้วยราคาของปลอกหมอนที่ไปซื้อก็คือ75บาทจะได้คำตอบมาว่านะคะได้ปลอกหมอนทั้งหมด320ใบค่ะนะคะโรงงานผลิตดินสอ 7,920 แท่งแบ่งไซส์กล่องละ24แท่งนำไปขายส่งให้ร้านค้าราคากล่องละ48บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะในโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะสังเกตว่าขั้นตอนในการคิดนั้นจะแตกต่างจากในข้อแรกแต่เราจะใช้วิธีใดเพื่อหาคำตอบนั้นนักเรียนลองไปวิเคราะห์โจทย์กันนะคะลูกเริ่มจากนะคะโรงงานผลิตดินสอ 7,920 แท่งแบ่งใส่กล่องละ24แท่งตรงนี้เราเห็นคำว่าอะไรคะลูกแบ่งใส่กล่องนักเรียนทราบหรือยังคะว่าเราจะใช้วิธีใดเพื่อหาคำตอบเอาเรามาดูทีละขั้นตอนก็แล้วกันนะคะลูกวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกโรงงานผลิตดินสอ 7,920 แท่งนำมาแบ่งใส่กล่องละ24แท่งจะใช้วิธีใดคะลูกเราใช้วิธีหารใช่ไหมคะเราก็จะได้ดินสอ 7,920 แท่งหารด้วยกล่องละ24แท่งเราจะได้ดินสอมาทั้งหมด330กล่องแต่โจทย์ถามต่อไปอีกนะคะว่านำไปขายส่งให้ร้านค้ากล่องละ48บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าไรนะคะเรามาดูต่อสิคะว่าขั้นตอนต่อไปจะใช้วิธีใดเพื่อหาคำตอบนำไปขายส่งให้ร้านค้าราคากล่องละ48บาทนะคะจะได้เงินทั้งหมดก็คือนำจำนวนกล่องดินสอที่เรามีอยู่นะคะคือ330กล่องไปคูณด้วยราคากล่องละ48บาทเราก็จะได้คำตอบว่าจะได้เงินทั้งหมด 15,840 บาทค่ะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะเรามาทบทวนการแก้โจทย์ปัญหารับคนกันก่อนนะคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรับคนมี4ขั้นตอนดังนี้ใครตอบได้ตอบเลยค่ะลูก1
ท่านทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สองอะไรคะท่านวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการบวกลบคูณหารและคนเราต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวกผลลบผลคูณหรือผลหารคู่ใดก่อนขั้นที่3ขั้นแก้ปัญหาขั้นแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะขั้นต่อไปคือขั้นตรวจสอบค่ะเราจะเข้าสู่บทเรียนสำหรับในคลิปวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะสอนการสร้างโจทย์ปัญหาละคนนะคะลูกการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเราสามารถที่จะสร้างโจทย์ปัญหาได้หลากหลายนะคะจากหลายวิธีการโดยครูจะเริ่มจากตัวอย่างที่1 นะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพครูกำหนดเด็กมานะคะมีเด็กชายบาสนะคะเด็กหญิงมะลิและก็เด็กชายนครนะคะเด็ก3คนนี้เราสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไรคะลูกมาดูตัวอย่างที่คุณครูสร้างไว้นะคะลูกบาสมีน้ำหนัก69กิโลกรัมมะลิมีน้ำหนักน้อยกว่าบาส24กิโลกรัมนครมีน้ำหนักมากกว่ามะลิ15กิโลกรัมนครมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมนะคะเราใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรานะคะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้นะคะลูกจากโจทย์ที่คุณครูสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะบาสมีน้ำหนัก69กิโลกรัมมะลิมีน้ำหนักน้อยกว่าบาส24กิโลกรัมนครมีน้ำหนักมากกว่ามะลิ15กิโลกรัมนครมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะลูกในวงเล็บนะคะ69ลบด้วย24แล้วก็บวกด้วย15ทำไมเราถึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เรามาลองดูนะคะวิธีคิดกันนะคะขั้นแรกเนี่ยน้ำหนักของบาสเราทราบใช่ไหมคะว่ามีอยู่69กิโลกรัมแต่มะลิเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าบาสนะคะ24กิโลกรัมซึ่งในตอนนี้เรายังไม่ทราบน้ำหนักของมะลิเราจึงต้องมาหาน้ำหนักของมะลิก่อนนะคะเมื่อมะลิมีน้ำหนักน้อยกว่าบาสเราจึงต้องนำไปลบใช่ไหมคะมะลิมีน้ำหนัก69ลบด้วย24เท่ากับมะลิมีน้ำหนักคือ45กิโลกรัมต่อไปโจทย์บอกว่านครเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ามะลิ15กิโลกรัมเมื่อมีมากกว่าเราจึงต้องนำไปบวกนะคะนครจึงมีน้ำหนัก45บวกด้วย15เท่ากับ60กิโลกรัมนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะว่าเราสามารถจะสร้างโจทย์ปัญหาได้จากอะไรได้อีกนะคะตัวอย่างที่2สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดนะคะในวงเล็บ 5,620 ลบด้วย420นะคะหารด้วย4มาดูสิคะว่าคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรนะคะส้มมีที่ดิน 5,620 ตารางวาใช้ทำการเกษตร420ตารางวาที่เหลือแบ่งให้หลาน4คนคนละเท่าๆกันหลานจะได้รับที่ดินคนละกี่ตารางวาโจทย์นะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เรามาดูนะคะว่าวิธีทำนั้นจะสอดคล้องกับโจทย์ที่เราได้สร้างขึ้นหรือไม่นะคะเริ่มจากส้มมีที่ดิน 5,620 ตารางวาใช้ทำการเกษตร420ตารางวาส้มเหลือที่ดินคือ 5,620 ลบ420จะเหลือที่ดิน 5,200 ตารางวาต่อไปที่ดินที่เหลือแบ่งให้หลาน4คนคนละเท่าๆกันนะคะหลานจะได้รับที่ดินคนละนำที่ดินที่เหลือแบ่งก็คือนำไปหารนั่นเองนะคะดังนั้นหลานจะได้รับที่ดินคนละ 1,300 ตารางวาค่ะตัวอย่างแล้วนะคะลูกเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากจำนวนที่กำหนด
ในที่นี้มีจำนวนไหมนักเรียนทั้งหมด3จำนวนเรามาดูโจทย์ปัญหานะคะที่คุณครูสร้างไว้แม่มีเงิน 4,260 บาทแบ่งให้ลูก2คนคนละ 1,238 บาทแม่จะเหลือเงินเท่าไหร่จากโจทย์นะคะแม่มีเงิน 4,260 บาทแบ่งให้ลูก2คนคนละ 1,238 บาทแม่จะเหลือเงินเท่าไรเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ 4,260 ลบนะคะในวงเล็บ 1,238 คูณด้วย2มาดูวิธีทริคนะคะแม่แบ่งเงินให้ลูกคนละ 1,238 บาททำไมเราจึงต้องนำแม่แบ่งเงินให้ลูกคนละ 1,238 บาทขึ้นก่อนยังจำได้ไหมคะในโจทย์ใดก็ตามเมื่อมีเครื่องหมายวงเล็บเราจะต้องหาคำตอบจากจำนวนในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเสมอนะคะดังนั้นเราจึงต้องขึ้นว่าแม่แบ่งเงินให้ลูกคนละ 1,238 บาทแม่แบ่งเงินให้ลูกกี่คนคะ2คนแม่แบ่งเงินให้ลูกเป็นเงินเราก็นำมาคูณกันเท่ากับ 2,476 บาทนะคะต่อไปแม่มีเงิน 4,260 บาทแม่จะเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องนำ 4,260 เป็นตัวตั้งเนื่องจากว่าเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าและลบด้วย 2,476 ใช่ไหมคะจะได้คำตอบว่าแม่จะเหลือเงิน1,784 บาทค่ะการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า198ข้อ5ใหญ่สร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบในข้อ1และข้อ2นะคะก่อนจบการนำเสนอนะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะซึ่งในวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาระคนครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะลูกสวัสดีค่ะ